ที่จะมาขอเม็ดมากมักถั่วตาตาอันนี้เพื่อนเพื่อนไปปลูกเป็นอย่างจะมาขอไปปลูกกินต้มกินก็ได้ฮะนะเพื่อนเพื่อนต้มกินตอนร้อนอ่อนก็ได้ฮะนะนี่เอาไว้ต้มเอาไปทดลองเพื่อนเขาตอนที่จะเคยกินมันกระแซบดีได้เพื่อนเพื่อนเม็ดเขาใหญ่เต็มปากเต็มคำคล้ายๆถั่วแปบดีฮะนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เม็ดใหญ่เพราะเพื่อนเพื่อนเม็ดแบบนี้นะเอาสิคัดเอาเบาหลายเพิ่งเนี่ยเพิ่งปลูกหลายเลยตะกี้มีคนหลับซื้อนะเพื่อนๆกิโลละจักบาทบุตอนนั้นจะจับอยู่ปลูกแล้วดินงามพร้อมได้เพื่อนปลูกแล้วดินงามพร้อมโอ้ตึงดีเนาะนี่ตึงดีเด้อเพื่อนๆเออโอ้เสียงจะจะสิเอาไปปลูกเคยได้กินเม็ดที่นะนะอืมตื่นต้องเสก่อนบ่รู้ได้เนาะเดี๋ยวต้องไปถามเนี่ยป่องเอาเม็ดงามมันแต่เคยมาขออยู่เลยเพื่อนๆมันเม็ดบักง่ายสิพอแล้วมั้งเขาเสร็จไปปลูกแค่แบบว่ากินนะนะเพื่อนๆปลูกกินนะเนาะนี่มักตาตานี่ลายกระสอบอยู่เลยเพื่อนๆแต่ก่อนมีคนมาให้เพิ่นปลูกเบ็ดมีหนะเพื่อนเพื่อนปลูกเราสิมารับซื้อจะต้องการในพื้นที่เยอะๆนะแต่ยายจ๋าบ่มั่นใจว่าถั่วชนิดนี้คุณประโยชน์เพิ่นคืออย่างแบบนี้แต่ว่าถั่วชนิดนี้ปลูกสิเฮ็ดให้ดินร่วนซุยแบบนี้หนะเพื่อนเพื่อนบำรุงดินว่าคล้ายๆคล้ายๆพวกอันถั่วเขียวถั่วเหลืองละเพื่อนเพื่อนคล้ายๆกันคล้ายๆกันคือขี้เกียจเนาะคือไข่ขี้เกียจอ่ะคล้ายๆกันนี่แหละเพื่อนๆเม็ดกระตื้องดีตื้องดีตื้องคักกับเพื่อนๆเม็ดตื้องดีตะกี้มีคนมาแนะนำหรือเขามาตั้วก็บ่รู้นะคะเพื่อนๆแต่แถวสุพรรณบุรีคือสิงห์บุรีเพิ่นสิปลูกถั่วเขียวเนาะเพื่อนๆปลูกถั่วเขียวนึงบำรุงดินนะเพื่อนๆบำรุงดินไว้อะนะฮะปรับปรุงดินเนาะค่ะเพื่อนๆหรือว่าต้นอันอีหยังก็เพิ่นเอาไว้บำรุงดินปลูกไว้บำรุงดินนะเพื่อนๆเป็นประโยชน์สำหรับหน้าดินเนาะเพื่อนๆสำหรับดินที่มีปัญหานะเพื่อนๆนี่สิงห์บุรีเพิ่นปลูกเยอะนะคะพวกถั่วเขียวมีประโยชน์เนาะเพื่อนๆเพิ่นส่งโรงงานได้เนาะถั่วเขียวเอามาเป็นเอามาเฮ็ดถั่วงอกเอามาเฮ็ดอะนานาเพื่อนๆหลายอย่างมันก็มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆอันนี้จะพาพี่ๆเพื่อนๆมาเบิ่งส่วนบ้านใดที่เพิ่นอันจะกับบ่จักคือกันนะคะเพื่อนๆนี่ย่าเพิ่นสิปลูกกันมากอันนี้นําเด้อเพื่อนๆมักถั่วลิสงนี่เพิ่นสิปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะเพื่อนเพื่อนย่าฮะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งหลายๆอย่างเลยค่ะเพื่อนเพื่อนไปสิพาไปเบิ่ง